วัดป่ารักน้ำงามดังแดนสวรรค์ถิ่นที่เรามาพบกันความผูกพันไม่มีเสื่อมคลายขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพให้ความอุปถัมภ์สร้างพุทธวิหารโพธิเทพมงคลณวัดป่ารักน้ำบ้านจานหมู่5ตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครพุทธวิหารโพธิเทพมงคลสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาไตรโลกนาถพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินหยกเขียวอินเดียขนาดหน้าตัก49นิ้วหรือ125เซนติเมตรสูง157เซนติเมตรสำหรับญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่มีความประสงค์อยากจะร่วมสร้างพุทธวิหารโพธิเทพมงคลก็ให้ติดต่อสอบถามได้ทางพระอาจารย์โดยตรงชื่อพุทธวิหารโพธิเทพมงคลหมายถึงสถานที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมงคลสถานที่ทวยเทพเทวาสร้างถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราชาวพุทธทั้งหลายพุทธวิหารแห่งนี้พระอาจารย์ได้ให้ความสำคัญในการสร้างลงรายละเอียดทุกอย่างนับตั้งแต่ชื่อของพุทธวิหารให้ชื่อว่าโพธิเทพมงคลด้วยวัดป่ารักน้ำบ้านจานหมู่5เป็นวัดป่าสร้างใหม่ยังไม่มีอาคารถาวรเช่นโบสถ์วิหารหรือศาลาการประเรียนมีเพียงศาลาชั่วคราวหลังเล็กๆที่สร้างด้วยไม้มีพื้นที่คับแคบใช้งานมาหลายปีไม่เพียงพอรับรองผู้คนมาทำบุญอีกทั้งสภาพไม่มั่นคงเพราะปวกและมอดกัดกินไม้จนผุพังจึงได้เริ่มสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องเพื่อให้เป็นทั้งอุโบสถวิหารและศาลาการประเรียนในหลังเดียวกันโดยกำหนดแนวคิดการก่อสร้าง3อย่างคือเน้นให้มั่นคงแข็งแรงประโยชน์ใช้สอยและเรียบง่ายไม่หรูหรามีช่อฟ้า5ช่อเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าในพัทรกัปนี้ทั้ง5พระองค์แต่ละช่อมีมงคลนามเฉพาะและให้มีฉัตร9ฉัตรเพื่อถวายบูชาพระพุทธคุณทั้ง9ขององค์พระบรมศาสดาแต่ละฉัตรมี9ชั้นหมายถึงนวโลกุตระธรรม9ฉัตรแต่ละฉัตรมีมงคลนามเป็นเฉพาะและจัดให้มีลูกนิมิต9ลูกตรงกลางพุทธวิหารและรอบพุทธวิหารทั้ง8ทิศเป็นเขตสีมาเพื่อสำเร็จประโยชน์ในการประกอบสังฆกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระอรหันต์สาวกทั้งหลายรวมทั้งอัญเชิญและบูชาเทวดาประจำนพเคราะห์ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาในทิศต่างๆจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพให้ความอุปถัมภ์สร้างพุทธวิหารโพธิเทพมงคลดังนี้ 1. เจ้าภาพลูกนิมิตลูกเอกอุปถัมภ์สร้าง 150,000 บาท 2. เจ้าภาพลูกนิมิต8ทิศอุปถัมภ์สร้างลูกละ 100,000 บาท3. ช่อฟ้าช่อเอก1ช่ออุปถัมภ์สร้าง 150,000 บาท 4. ช่อฟ้าช่อโท4ช่ออุปถัมภ์สร้างช่อละ 100,000 บาทช่อฟ้าถือเป็นของสูงนอกจากจะอยู่สูงสุดเหนือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมใดๆแล้วยังเป็นเครื่องหมายแห่งการครบองค์ประกอบทางอาคารสำคัญของศาสนาเนื่องจากหากยังทำโครงสร้างอื่นไม่เสร็จก็จะยกช่อฟ้าไม่ได้นอกจากนั้นด้วยลักษณะแห่งการเป็นหางพญานาคจึงเป็นเครื่องหมายแห่งการปกป้องคุ้มครองและขับไล่หมู่มารของพระศาสนาดังนั้นคนไทยแต่โบราณจึงถือกันว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นงานบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่อานิสงส์การถวายยกช่อฟ้า 1. สุวรรณตาทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณงาม 2. สุสารตาทำให้เป็นผู้มีเสียงอันไพเราะ 3. สุสันธานังทำให้เป็นผู้มีสวดทรงงาม 4. สุรูปตาทำให้เป็นผู้มีรูปงามการผูกผ้าแพรสีคล้องพวงมาลัยทำให้ได้รับอนิสงส์เป็นผู้มีเครื่องประดับอันงดงามในชาติที่ตนเกิดแล้วนั้นการคล้องกระดิ่งย่อมได้อนิสงส์คือมีเสียงอันไพเราะพูดจามีคนเชื่อถือสุวรรณฉัตรคือฉัตรทองทำด้วยทองเหลืองฉลุลายกนกไทยประยุกต์ปิดด้วยทองคำเปลวแท้เปิดให้จองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างดังนี้ฉัตรเอก1ฉัตรอุปถัมภ์สร้าง 150,000 บาทขนาด50เซนติเมตรสูง3เมตร50เซนติเมตรมี9ชั้นฉัตรโท8ฉัตร
อุปถัมภ์สร้างฉัตรละ 100,000 บาทขนาด40เซนติเมตรสูง2เมตร50เซนติเมตรมี9ชั้นอุปถัมภ์สร้างเสาเอก 30,000 บาทจำนวน10ต้นอุปถัมภ์สร้างเสาโท 20,000 บาทจำนวน28ต้นในเสาแต่ละเสาพระอาจารย์ก็ได้ตั้งชื่อไว้ทั้งหมดหลุมตอหม้อก็ได้ตั้งไว้ชื่อแต่ละชื่อรวมทั้งลูกนิมิต9ลูกช่อฟ้า5ช่อฉัตร9ฉัตรพระอาจารย์ได้ตั้งชื่อไว้ให้เป็นอุดมมงคลให้กับเจ้าภาพที่จะเป็นเจ้าภาพสำหรับศรัทธาสาธุชนที่มีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรเพื่อประกอบบนหลังคาของพุทธวิหารทั้งหมดมี9ฉัตรแต่ละฉัตรมีชื่อเฉพาะอันนี้ก็ให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้แจ้งความประสงค์เพื่อที่จะร่วมสร้างบุญบารมีในการสร้างพุทธวิหารหรืออุโบสถหรือศาลาการประเรียนของวัดป่ารักน้ำผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญติดต่อได้ที่พระมหาทิติพงศ์ทิติวังโสโทรศัพท์0819228508ท่านสามารถเดินทางมาทำบุญด้วยตนเองได้ที่วัดป่ารักน้ำบ้านจานหมู่5ตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครหรือร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ชื่อบัญชีพระมหาทิติพงศ์มาสวรรค์เลขที่บัญชี406087-6136ธนาคารไทยพาณิชย์อยากจะสอบถามประการใดก็ให้ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์และก็ ID LINE ของทางวัดขออนุโมทนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพแห่งพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุณพระบรมรัตนเจดีย์หรือพระธาตุบ่มรักจงปกป้องคุ้มครองทุกท่านและอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสุขสมบูรณ์ประกอบด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติทุกที่พาราตรีการเทอญแมกมาให้ร่มเย็นชีวีดุจตรงนี้สวรรค์บน